สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่นะครับที่มีข่าวว่ากำลังจะถูกสร้างนะครับผมเป็นละครเรื่องใหม่นะครับที่เอานวนิยายนะครับผมมาทำเป็นละครนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพรหมพิศวาสนะครับพรหมพิศวาสเนี่ยเป็นนวนิยายนะครับผมออกแนวแบบว่าโรแมนติกดราม่านะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงข่าวกันก่อนแล้วค่อยพูดถึงตัวนิยายแล้วกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงพระนางด้วยนะครับโอเคอันนี้ไปเจอในกระทู้พันทิปนะครับผมที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ถ้าจริงคือดีมากมิกพิมพ์ในพรหมพิศวาส CR จาก IG ละครออนไลน์นะครับผมเขาบอกว่าผู้จัดเจี๊ยบพิมพ์อุ้มสมพิมพ์คู่มิกอีกครั้งในพรหมพิศวาสช่อง7สีนะครับผมแล้วก็ในโพสต์เขาก็บอกว่าใครรอคู่มิกทองระยะกับพิมพ์พิมพ์ประภาอยู่จ๊ะเชิญกรี๊ดดังๆเลยจ้ามิกพิมพ์พิมพ์มิกกลับมาเจอกันให้แฟนๆฟินกันอีกครั้งพรหมพิศวาสจากนิยายของเชพิตาโดย2ผู้จัดเจี๊ยบโสพินภาและพิมพ์พิมพ์มาดาแห่งเมจอีฟ2ทำหน้าที่อุ้มสมแววว่าละครโรแมนติกดราม่าเรื่องนี้พร้อมเปิดกล้องไวๆนี้นะตัวเธอภาพพิมพ์จาก IG พิมพ์ประภาพรหมพิศวาสแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับผมบอกว่าเรื่องจริงจ้าตอนแรกพิมพ์ชอกระเชอแต่ฉันจัดไปแล้วรีบเปลี่ยนเลยก็มีหลายคนบอกว่าตอนแรกมีคนมโนว่าเป็นพิมพ์กับชอนนะครับเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยข่าวก็ออกมาว่าเป็นพิมพ์กับมิกทองระยะนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยังยืนยันชัดเจนมิได้นะครับผมเพราะว่ายังไม่มีแบบว่าจากทางผู้จัดหรือว่าจากทางช่องเนี่ยออกมายืนยันเราก็ลุ้นกันละกันว่าจะเป็นคู่นี้ไหมแต่ข่าวแว่วมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับและผมก็ไปเจออีกภาพนึงนะครับผมใน IG Tridam Magic Update นะครับผมเป็น IG ที่ผมติดตามแล้วก็เขาจะอัปเดตข่าวละครในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่า IG นี้เนี่ยผมติดตามมานานละนะครับเขาเนี่ยลงอัพข้อมูลแบบว่าจะเป็นทุกเรื่องนะที่จริงทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเขาจะมักจะหาข้อมูลจริงก่อนที่จะลงใน IG ครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงนะครับผมเนื้อหาของเรื่องพรหมพิศวาสกันดีกว่าว่าเรื่องย่อเนี่ยของเรื่องนี้เนื้อหาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรื่องย่อของพรหมพิศวาสนะครับผมเขาบอกว่าเมื่อแรกพบหน้าเธอคือหญิงสาวงดงามแต่ฐานะต่ำต้อยเขาใช้ความเหนือชั้นสร้างพันธะสัญญาทางร่างกายเพื่อจองจำเธอเอาไว้ภายใต้เงื่อนไขเวลาผันผ่านทุกอย่างเปลี่ยนผันเพราะหัวใจกลับถูกเธอฉุดรั้งไว้ด้วยความรักสรุปเนื้อหาย่อๆตรงนี้ก่อนละกันเขาบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมเขาเนี่ยได้ไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามแต่ฐานะต่ำต้อยเขาใช้ความเหนือชั้นนะครับสร้างพันธะทางร่างกายเอาไว้ไม่รู้ว่าทางร่างกายนี่คืออะไรแบบว่าอาจจะแบบเหมือนแบบให้ไปแต่งงานกันหรือเปล่านะครับผมในเงื่อนไขเวลานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผันเปลี่ยนไปหัวใจของผู้ชายคนนี้นะครับผมกลับถูกเธอฉุดรั้งเอาไว้นะครับอ่านต่อกันทีนิดนึงระหว่างคาแรคเตอร์ของพระเอกกับนางเอกนะครับพระเอกนะครับผมชื่อธัญจกรนะครับสิทธิภาคชื่อเล่นว่าเล็กนะครับผมคือเล็กนั่นเองพระเอกชื่อเล็กแต่ว่ามิกผมเลยคิดว่าพระเอกชื่อเล็กแต่มาให้มิกทองระยะเล่นเล็กหรอวะหมายถึงตัวนะครับหนุ่มอายุ29ปีเพราะเรื่องราวอันแสนขมขื่นทำให้เขาต่างจากบ้านเกิดเพื่อรักษาแผลใจการกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งเหมือนดังเรียกความรู้สึกครั้งเก่ากลับมาและเธอคือหนึ่งเดียวที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจอันกร้าวแข็งให้อ่อนลงนะครับตัวพระเอกเนี่ยอายุ29ปีนะครับผมเขาเคยเจอเรื่องราวขมขื่นมาจากต่างแดนนะแล้วก็เขาเนี่ยกลับมารักษาแผลใจที่เมืองไทยนะครับผมเหมือนถูกทำร้ายมานะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับเขาก็กลับมารักษาแผลใจที่เมืองไทยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้มาพบกับหญิงสาวที่ทำให้เขาเปลี่ยนจากหัวใจที่แข็งกร้าวเนี่ยให้อ่อนลงได้นะครับส่วนตัวนางเอกนะครับผมมีชื่อว่าแก้วกัลยาณ์นะครับผมแก้วกัลยาณ์มนทการนะครับชื่อเล่นชื่อแก้วนะครับผมที่รับบทโดยพิมพ์นะครับเพราะหนีร้อนมาพึ่งเย็นทำให้สาวสวยวัย20ปีได้พบกับเขาผู้ชายที่เธอยินยอมทุกอย่างเพื่อทดแทนบุญคุณหรือทำทุกอย่างเพื่อรักกันแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวคาแรคเตอร์ของนางเอกนะครับเขาบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นเป็นหญิงสาวอายุ20ปีนะครับเหมือนแบบเขามาพึ่งพระเอกนะครับผมแล้วก็ยินยอมพระเอกทุกอย่างยินยอมพระเอกทุกอย่างเลยนะครับอาจจะแบบว่านี่แหละจากเรื่องย่อแรกๆที่แบบว่าเหมือนมีพันธะทางร่างกายก็อาจจะยอมแต่งงานกับพระเอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อทดแทนบุญคุณนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำเพื่อบุญคุณหรือทำเพื่อรักกันแน่นะอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมซึ่งแบบอาจจะไม่กระจ่างเรื่องย่อเนี่ยมันอาจจะแบบแคบๆไปนิดนึงนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับอาจจะแบบยังไม่ได้ตีแผ่อะไรให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมากแต่ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมลุ้นกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจริงหรือเปล่าข่าวก็
คือมิกกับพิมพ์จริงหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะฮะโอเคครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ด้วยละกันถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับฟังอีกทีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมช่วงนี้สงสัยคนจะหยุดเล่นสงกรานต์กันเยอะนะอาจจะแบบกลับบ้านกันไม่มีเวลาเข้ามาดูคลิปนะครับยอดวิวยอดดูยอดไลค์เนี่ยโอ้โหลดเยอะมากเลยนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ